เอาท่านผู้ชมมานะครับผมจะมาสาธิตการทำเควสนะครับทำเควสของปลานะเขาบอกว่าถ้าเธอจับปลาที่มีอยู่ในกระดานได้เนี่ยที่โพสอะเพื่อรับค่ะแครอทของเธอสิก็คือหมายความว่าเราจะได้แครอทครับฉันจะอัปเกรดฉันก็จะอัปเดตกระดานเนี่ยทุกวันตอนเช้านะอย่าลืมมาดูปลาใหม่ๆทุกวันละนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นกระดานด้านซ้ายไหมครับผมกดไปนี่ครับปลาที่เขาต้องการครับปลากระเบนธงปลาแมคโครเรลนะครับเป็นปลาที่ไม่มีใครวิ่งสู้ได้ครับเพราะเป็นปลาแมคโครเรลนะครับปลาบินนะนี่ผมมี2ตัวนี้นะด้านขวานะท่านผู้ชมก็กดไปได้เลยมันก็ปั๊มนะเราก็ได้บวกร้อยท่านผู้ชมโคตรชิลถ้าเอาไปขายเนี่ยรู้สึกราคาแบบน้อยมาก20 30เองนะส่วนปลากระเบนธงยังไม่มีนะครับเนี่ยท่านผู้ชมมันเล่นอย่างนี้ครับสนุกอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมมันเป็นเล่นนะครับถ้าผมลองไปแล้วข้อสำคัญเนี่ยปลาแต่ละเวลาเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันด้วยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมฮะคือเขาบอกว่าปลาแต่ละเวลาเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันนะครับก็คือช่วงเวลานี้จะได้ปลาตัวนี้ช่วงเวลานี้ก็จะได้ปลาตัวนี้แล้วก็บางช่วงทั้งวันอาจจะได้แบบมีอยู่ปลาบางชนิดที่แบบสามารถตกได้แบบอาจจะพบได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเราตกไปสักพักนานๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ปลาแล้วนะผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันมันเหมือนแบบมึงแบบมันจะเงินมันจะเฟ้อไปนะท่านผู้ชมถ้าได้ปลาตลอดนะครับนี่นะผมตกปลาช่วงสักพักหนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็มันก็ไม่ค่อยได้ปลาแล้วท่านผู้ชมเรามาดูปลาให้เราได้กันดีกว่านะครับโคตรชื่อปลาเนี่ยตลกมากท่านผู้ชมดูดิหมึกกล้วยกว่าฉันจะจับได้ไม่ใช่เรื่องกล้วยนะท่านผู้ชมหมาฝรั่งอันนี้ไม่ใช่นี่ครับปลาแมคโครเรลปลาตัวอื่นตามไม่ทันหรอกเพราะฉันคือปลาแมคโครเรลนะครับแมคโครเรลส่วนอันนี้ครับปลาตาเดียวนะปลาตาเดียวไม่ได้มีตาเดียวจริงๆทำไมถึงฉันเรียกว่าปลาตาเดียวนะผู้ชมผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ครับปลากระตักจู่ๆทุกคนก็อยากจะบอกอะไรขึ้นมาเพียงแค่วางเจ้านี่ลงบนพิซซ่านะครับนี่ปลาร็อกบิวตี้นะครับทั้งร็อกทั้งสวยเลยหรอหน้าคบหาสุดๆจริงๆถ้าเป็นอังกฤษมันจะแปลอีกความหมายนะท่านผู้ชมอันนี้คนไทยเขาตั้งขึ้นมาโคตรขาเลยอันนี้ม้าน้ำท่านผู้ชมถึงจะชื่อม้าก็ไม่ได้ให้ขี่หรอกอะไรอย่างนี้อันนี้ปลาแรมเพย์นะครับรักแบบกัดไม่ปล่อยแบบนี้เองคือคนไทยมันตั้งแบบกวนประสาทนะท่านผู้ชมมือแบบเฮ้ยจะได้แล้วปะจะดูกันนะมันสั่นผิดปกติวะได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยมันก็ตกไปงั้นเกรต่อไปนะปลาข้อนะปลาข้อหรือเอลข้อสมชื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาแปลอังกฤษให้ฟังอีกทีนะมันค่อนข้างแปลกๆนะภาษาไทยปลากระพงดำปลากระพงที่เท่ที่สุดนะครับผู้ปลาพายนะครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ใช้สะพายใช้ของขอไม่ใช่อันนี้ปลาฉลามหนูนะปลาที่อ่อนแอที่สุดในตระกูลปลาฉลามนะครับอันนี้ปลาบินชนเบ็ดเฉยเลยนะครับแล้วก็ปลากระพงแดงเมื่อก่อนเป็นแค่ปลากระพงพอก็จัดรายการเป็นกระพงแดงนะครับหัวร้อนนะเป็นกระพงแดงนะครับแมงดาครับเหมือนออกมาจากหนังเอเลี่ยนเลยครับโยนกลับลงไปเถอะเฮ้ยผมได้ตั๋วกาชามันแต่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวลองไปแลกตั๋วกาชาดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปลาทูน่านะครับตัวนี้ว่ายน้ำหน้าตัวที่ว่ายตามมาเรียกว่าปลาทูหลังโอ้โหกวนปลาซ่าจริงๆเลยปลาแฮริ่งนะไม่ได้ชื่อแบบนี้เพราะทำแฮขาดลุ่งริ่งหรอหลอกนะแฮริ่งอะไรวะเดี๋ยวลองมาดูแปลเป็นอังกฤษบ้างนะผู้ชมคือแม่งเพี้ยนที่มากเลยอ่ะเรามาดูกันครับปลาหมึกครับเขาบอกว่าชื่อสควิดนะครับconsider as a quid pro quo อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับมันเหมือนมันเล่นสำนวนนะผู้ชม mackerel นะครับ dotfish don't like them เขาบอกว่าปลาตัวอื่นเนี่ยไม่ชอบมันนะเพราะว่า they talk a lot of smack มันเหมือน smackerel นะครับ smackerel นี่ผมไม่แน่ใจว่าแปลอะไรแปลว่ามันเขาพูดแบบ smackerel เยอะนะครับส่วนอันนี้ตอนแรกเป็นปลาตัวเดียวนี้ชื่อ funder นะครับto be fair or fish funder out of water นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับ anchovy เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไปวางบนพิซซ่าเนี่ยแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะร้องว่าจะมีบางสิ่งที่จะพูดนะอันนี้เหมือนอันนี้เป๊ะเลย rock beauty นะครับก็คื
what a rock can be beauty เหรอเขาบอกว่าหินเนี่ยไม่สามารถที่จะสวยได้หรออะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเขาเล่นสำนวนเอาง่ายๆ a sea horse quit horsing around ไม่แน่ใจนะ rampage นะครับ do you think I'm clingy น่าจะเป็นเหมือนตะขอนะครับ clingy cut you cut this on cord ไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรครับ back sea bass ครับอันนี้ก็ปลากระพงดำนะครับ the cooler sea bass หมายความว่าน่าจะเป็นแบบปลาที่มันดูดีนะครับปลาที่มันแบบหายากนะครับส่วนนี้ไปท่านผู้ชมอันนี้พีคสุดละไปเนี่ยมันเหมือนเป็นอาวุธหอกในคนที่สมัยกี่เนี่ยเขาใช้กันนะเป็นเหมือนเป็นแท่งหอกครับเขาบอก wait this is a pole this มันไม่ใช่อาวุธนะมันที่มาจากยุคกลางนะอันนี้โคตรพีคเลยอันนี้ dogfish นะครับผมก็รู้ผมไปเซิร์ชมาเนี่ย dogfish มันคือปลาฉลามปลาฉลามหนูนะครับก็คือเขาเรียกว่า dogfish นะท่านผู้ชมปลาหมานะครับโอ้โหงงมากเหมือนกันนะครับ the run of the shark family the runt of ก็คือเป็นปลาที่ขนาดเล็กที่สุดนะครับต่อไปนะครับอันนี้ flying fish นะครับ feel right into my hook อ๋ออันนี้ชนเบ็ดนะบินแล้วมาชนเบ็ดถูกแล้วนะครับส่วนอันนี้ red snapper นะครับ snapper อันนี้เป็นปลากระพงแดงนะดแดงกี้กาย about to snap เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยโมโหนะครับที่คือจะโมโหตอนที่จะจับมันนะครับส่วนอันนี้เป็น horseshoe crab นะครับก็แมงดานะครับ look like something straight out of alien ก็มาจากเอเลี่ยนหรือเปล่า toy back เอานำกลับไปนี้ก็แปลตรงนะครับอันนี้ gacha ticket exchange this for unique นะครับ local gacha boy นะครับนี่ทูน่านะครับเขาบอกว่า what the difference between a piano and a tuna นะครับ a piano and tuna คืออะไรวะ herring นะ good thing is not red โชคดีที่มันไม่แดง herring คือสีแดงเหรอไม่แน่ใจคือเล่นมันต้องนะเกี่ยวอะไรกับสีแดงครับมันเล่นคำนะผู้ชมตลกดีเหมือนกันแต่คนไทยเล่นอะไรก็ไม่รู้ปลาไหมผมผ้าไหมให้สะพายใช้คล้องคอเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปซุ่มอะไรวะเนี่ยน้องหมี Welcome to home hall Sleep with a relief เขาบอกว่ามันสามารถขโมยปากกาตรงนี้ได้นะผู้ชมปากกาที่วางบนโต๊ะเราไปขายนะเดี๋ยวอันนี้มีเควสใหม่มาเพิ่มไหมอุ้ยมาแค่อ๋อวันนึงมันจะมาแค่3เควสท่านผู้ชมมาทุก8โมงเช้าแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปทำนะครับตกไปเยอะครับแล้วก็เก็บเควสนะครับตอนนี้เงินผมมีเท่าไหร่โอ้โหพันสองหรอแล้วประสุมกาเชปองกันดีกว่าว่าจะได้อะไรครับสีเขาบอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะดีนะถ้าสีส้มอ่ะไม่ดีอ่ะลองไปดูกันดีกว่าเฮ้ย What the hell is that going on ไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมโอ้ซ็อกนะครับ is only matter of time ranger นะครับพวกชาวเรนเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้ดีเจ้าไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงเข้าได้หรอกเย้ ตรงนี้มันผมว่าสวยอะแล้วมีตัวละครพวกเมกาซอยอะไรที่มันเท่ๆด้วยท่านผู้ชมเนี่ยต้องเอารถของชาตินะมันหมดแล้วหรอเขาให้วันละอันหรอหรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะผมได้ตอนไหนวะผมได้จากวันที่4หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมพระเจ้าช่วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเราจะไปซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างนะเดี๋ยวปลานี่ก็ไม่ขึ้นละนี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราซื้อของไปเนี่ยตัวกับเจ้ากระต่ายเนี่ยมันจะทำเขาเรียกอะไรครับปฏิกิริยากับของที่เราซื้อไปเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างนะครับก็เราไปดูที่บ้านผมนะครับบ้านผมตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมซื้อโต๊ะมานะผมเก้าอี้มาเรียงเนี่ยเนี่ยมันนั่งอ่านหนังสือเฉยๆนะก่อนหน้านี้คือมันนอนอยู่นอกบ้านมันนอนใต้ล่างครับมันไม่นอนนอกบ้านมันนอนด้านล่างครับโดยที่ไม่สนใจเลยเนี่ยมันนั่งอ่านหนังสือเฉยเลยท่านผู้ชมโอ้ยกระต่ายเรานี่ฉลาดเพราะว่าเราซื้อโต๊ะมันให้มันนะเนี่ยอ้าวนี่ไงนี่ไงหุ้ยไอตัวนี้ใส่เข้ามาได้นี่วะไปไหนอ่ะท่านผู้ชมไว้ตรงนั้นดูแล้วกันลองดูนะมันไม่ค่อยมีปฏิกิริยากาชาปองเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปซื้อของต่อนะครับดูซิว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงเท่ๆแนวๆสนุกเตียงเหรอซื้อเตียงเลยดีไหมโอ้โห36,000แพงไปตู้
ันนี้คืออะไรอ่ะ 1,250 อื้อหือขาด10บาทซื้อนี้ไปก่อนแล้วกันลิ้นชัก Drawer นะครับ Drawer ลิ้นชักนะ Drawer เราไปดูดีกว่าเราไปใส่ให้มันดีกว่านะครับมีลิ้นชักแล้วนะไอ้เจ้าตะกระต่ายทาซุกิกูจะเล่งเสียงเพื่ออะไรเอามาเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวเราพลิกมามุมนี้ให้เขานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็สวยงามนะครับมีไม่มีรีแอคชั่นเนาะตอนนี้ไม่อ่านหนังสืออยู่แต่อาจจะไปดูต้นอันนั้นเล่นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูหน่อยว่ามีอะไรให้ทำบ้างผมงงว่าทำไมผมใส่รหัสผ่านตรงนี้มันไม่ยากไปท่านผู้ชมลองอีกรอบดีไหม5 million นะ5 million carrot นะแต่เขาบอกผมไปอ่านอีกทีนึงเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยครับมันยังไม่มีระบบให้ใส่นะเดี๋ยวพูดผิดเพื่ออะไรเนี่ยคือมันยังไม่มีอันนี้ท่านผู้ชมต้องใจเย็นๆนะในการเล่นเนี่ยคือต้องลองไปเรื่อยๆนะครับแต่พยายามเล่นทุกวันนะพยายามเล่นเก็บแครอทเก็บนู่นเก็บนี่ทุกวันนะเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องให้มันนี่ให้มันมาเองโดยที่เราแบบมันไม่ขึ้นกับว่าเฮ้ยเราจะคือมันขึ้นอยู่กับเวลาครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคุณจะทำภารกิจหรือคุณจะรีบแบบทำอะไรให้มันเร็วๆท่านผู้ชมคือมันไม่ได้ครับมันเป็นวันต่อวันคือภารกิจมันจะมาเป็นวันนึงเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นภารกิจมันจะมีอะไรให้ทำมันจะมีเมืองใหม่ๆมาให้เราเข้าไปเนี่ยวันถัดไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราทำมาเควสนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวปลดล็อกเฮียมันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นแบบ slow life นะท่านผู้ชมก็มันไม่ต้องให้รีไม่ต้องติดนะก็คือมาเก็บมาตั้งเวลาเตือนเก็บเกี่ยวหญ้าก็พอแล้วนะแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มาเก็บเควสเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลองตกปลาดูนะครับถ้าปลามันไม่ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าปลาไม่หมดนะครับแล้วก็ปลาแต่เวลาก็เวลาไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยนะแล้วมันบางตัวเนี่ยเป็นปลาแปลกๆเขาบอกว่าเนี่ยขายได้ราคาแบบเยอะมากเป็นพันเลยนะอย่างเงี้ยไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมตกไปเยอะแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมได้ปลาใหม่มานะปลาทูน่านะซึ่งเวลาตกผมไม่ได้ตกเวลาเดียวกันไงท่านผู้ชมคือมันจะได้ปลาใหม่ๆมาเรื่อยๆไงท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับเกมออฟทอยนะครับผมพบกับทาซุกิการผจญภัยครั้งใหม่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ